สวัสดีครับผมแสงจ้านะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว Xiaomi Light Bar ครับผมหรือว่าเจ้าไฟตัดแสงหน้าจอตัวนี้ครับผมอย่างแรกนะครับเราก็จะมาแกะกล่องมันก่อนเลยครับผมตัวกล่องก็จะประมาณนี้นะครับผมแพคเกจจิ้งเนี่ยค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับราคา1,000 กว่าบาทแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะมีตัว Light Bar นะครับแล้วก็จะมีตัวขายึดนะครับที่เอาไว้ยึดกับจอนะครับตัวขายึดเนี่ยก็จะมีพอร์ตไว้เสียบ USB Type C ด้วยสำหรับการชาร์จไฟนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นตัวสายชาร์จที่เป็น USB Type C แล้วก็ด้านเนี่ยก็จะเป็น USB Type A นะครับผมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวรีโมทคอนโทรลไฟครับผมดูกลมๆเรียบๆแล้วก็ดูมินิมอลดีครับผมสำหรับการประกอบเนี่ยครับก็ง่ายมากๆเลยครับอย่างแรกนะครับเราก็เอาตัวขาหนีบเนี่ยไปหนีบไว้ที่จอคอมก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวไลท์บาร์เนี่ยไปแปะได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแม่เหล็กอยู่ด้านหลังตัวไลท์บาร์กับตัวขายึดนะครับสามารถติดกันได้ง่ายๆเลยครับผมหลังจากเราเสียบ USB แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ไฟได้แล้วครับผมโดยตัวรีโมทเนี่ยสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งเปิดปิดแล้วก็ปรับความสว่างแล้วก็ปรับอุณหภูมิของสีสรุปนะครับก็คือไฟตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการตัดแสงหน้าจอสำหรับคนที่ทำงานนานๆนะครับผมอีกอย่างนึงเนี่ยคือมันเป็นไฟที่ค่อนข้างประหยัดพื้นที่นะครับผมไม่กินพื้นที่เลยแล้วก็ดูมินิมอลนอกจากจะตัดแสงหน้าจอได้แล้วนะครับก็ยังสามารถเอาไว้ส่องสว่างบริเวณคีย์บอร์ดได้อีกด้วยครับผมก็เหมาะจะเป็นของที่เอาไว้ใช้งานแล้วก็เอาไว้ตกแต่งได้ด้วยครับผมสำหรับใครที่อยากจะให้รีวิวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับผม